นี่นะก็เป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันแต่ล่าสุดค่ะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าทะเลขึ้นราคุณประเทศเคยได้ยินคำนี้ไหมยังไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ปรากฏการณ์ที่เป็นการฟอกขาวของปะการางังนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าทะเลขึ้นราที่ว่านี้แม้ชื่อจะยังไม่คุ้นหูแม้จะยังนึกภาพไม่ออกแต่นี่ค่ะคือสัญญาณที่สะท้อนแล้วนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังค่ะ ซึ่งทางเพจเฟซบุ๊กของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรทอธรรมรงนาวาสวัสดิ์หรือว่าอาจารย์ทออาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางทะเลแล้วก็ศึกษาเรื่องของผลกระทบจากทางทะเลและระบบนิเวศมาอย่างต่อเนื่องอาจารย์ทอนค่ะโพสต์ภาพเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมารวมถึงโพสต์ข้อความที่เกิดขึ้นด้วยนะคะนี่ค่ะคือภาพที่อาจารย์ทอนโพสต เราเรียกกันว่าทะเลขึ้นราหากมองแบบเพิ่นๆน,นะคุณผู้ชม,มพี่ประเทศอาจจะมองว่านี่คือความสวยงามของท้องทะเลหรือเปล่าก็เป็นสีๆเนาะสีๆต่างๆกันไปหลากสีแล้วแหละก็ดูสวยงามดี<อ>ถ้าเกิดจะมองในแง่นั้นแต่หากว่ามองไปลึกกว่านั้นค่ะทะเลขึ้นราที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อมีกา๊าซเรือนกระจกสะสมอยู่เต็มฟ้าอุณหภูมิโลกสูงทะลุขีดจำกัดน้ําทะเลร้อนเกินเส้นวิกฤต ปาการังฟอกขาวเห็นชัดแม้บินสูงเท่านกก็เห็นแล้วทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นปรากฏการทะเลขึ้นราค่ะอาจารย์ทรบอกเพิ่มเติมว่าจากนั้นทุกอย่างก็จะตายหมดสิ้นโลกลุกเป็นไฟตายหมดท้องทะเลนี่คือโพสต์ของอาจารย์ทรเน,นะคะเมื่อช่วงหัวค่าที่ผ่านมาเชื่อว่าใครที่ศึกษาเรื่องนี้หรือว่าเป็นคนที่ชื่นชอบลหลงไหลในท้องทะเลสะเทือนใจ รวมถึงหลายคนที่เห็นภาพเรื่องของทะเลขึ้นรานะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะอาจารย์ทรยังได้โพสต์ภาพตลอเนื่องแล้วก็โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าคนตัวนิดเดียวจะประเชิญหน้ากับหายนะครั้งยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรแล้วก็เปรียบเทียบบอกว่าอาจารย์ทรเนี่ยได้ไว่ายน้ําลัดเลาะ,ะไปน้ําใสมองไปทางไหนเห็นแต่ปะการะรังที่ตายแล้วกําลังจะตายอีกเดียวก็ตายยังไงก็ตาย แล้วก็มีเสียงของปาการังที่บอกว่าไม่อยากตายกิดร้องอยู่หน้าของอาจารย์ทรอาจารย์ทรเปรียบโอยแบบนี้นะคะอาจารย์ทรบอกปาการังพูดไม่ได้แต่บางทีหากว่าตั้งใจตั้งใจมองมองดีๆปาการังที่ว่านี้กําลังดิ้นรนสุดขีดแล้วก็จะเข้าใจว่าคนที่เห็นเนี่ยถึงขั้นน้ําตาไหลค่ะแล้วก็เปรียบบอกว่าท้องฟ้าเหนือทะเลระยองแจม่มใสตะวันส่องแสงเจิดจ้าน้ําลงต่ำยิ่งกว่าวันไหนไหน ก็ไว่วยลัดล้อก,กันต่อไปแต่ก็ได้ยังได้ยินเสียงกรีดร้องของปากากรังหอยกุ้งปูและปลาเสียงร้องระงมรอบตัวดังอยู่ทั่วท้องทะเลดังว่าร้อนร้อนแล้วก็ร้อนอาจารย์ทรบอกว่าผมมีทางเลือกมากมายค่ะแต่ทำไมต้องมาอยู่ในน้ำเพื่อฟังเสียงทะเลร้องไห้เพราะว่ามองไปทางไหนก็มีแต่ความสูญสสายมองให้มันชัดฟังแล้วเจ็บแสบไปถึงก้นบึ้งของหัวใจ ทางเลือกอีกมากมายไม่เลือกเลือกที่จะมาอยู่ในทะเลแห่งความตายอย่างน้อยก็ยังมีคนอยู่เฝ้าดูพวกเขาในวาระสุดท้ายค่ะอาจารย์ทอนเปรบเลยนะะี่ะบอกว่าในจุดจบที่มาถึงอย่างน้อยก็มีคนรับรู้เรื่องราวในท้องทะเลถ้าคิดอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็อย่าเบือนหน้าหนีทะเลฟังเสียงของทะเลที่ร้องจนถึงวาระสุดท้ายแล้วก็ตายไปในท้องทะเล ดูแล้วก็หน้าหดหูเหมือนกันนะครับ<ช>และก็ที่สำคัญถ้าอุณภูมิของน้ำทะเลมันเดือดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปนปักวิทยาศาสตร์ก็คาดกันว่าถ้าประมาณปี2050 ประกาังทั้งโลกเราจะไม่เหลือให้เห็นเลยนี่เร right so ื an so ่องใหญ่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิน้ํามันเดือดสูงขึ้นขนาดนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือพวกเราเรานี่แหละที่ชอบทานอาหารทะเลคุณชอบทานกุ้งทานหอยทานปูทานปลาก็จะไม่มีให้ทานชาวประมงก็จะเป็นจะต้องไปหาปลาในทะเลที่มันมีน้ําลึกมากขึ้นเพราะปลาเขาอยู่ไม่ได้น้ำมันร้อนเลยครับแล้วก็คนที่เลี้ยงปลาในกระชังนี่บอกไว้เลยนะครับว่าปลาตายยกกระชังแน่ๆน่ากลัวมากจริงๆกับปัญหา